ปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสนะคะไปตามตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าต่างๆพี่น้องประชาชนก็ออกมาใช้เงินจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่เหมือนว่าหลายครอบครัวก็รัดเข็มขัดนะคะเพราะว่าราคาสินค้าตามท้องตลาดในปีนี้นะคะก็มีการปรับราคาขึ้นหลายรายการแล้วก็ช่วงนี้นะคะช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อวานนี้วันจ่ายนะคะคนไปซื้อเหมือนเดิมแต่ลดปริมาณลงนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบราคาสินค้ากันดีกว่าว่าตอนนี้สินค้าตามท้องตลาดมีรายการไหนที่ปรับตัวขึ้นบ้างค่ะค่ะก็นอกเหนือจากพวกหมูไก่ที่เป็นสินค้าควบคุมแล้วนะคะตอนนี้เองก่อนหน้านี้เนี่ยหมูราคาสูงมากๆแล้วก็ได้มีการออกมาประกาศว่าหมูเนี่ยคือควบคุมนะไม่ให้มีการส่งออกหรือว่ากักตุนต่างๆตอนนี้เองไก่ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุมในปี2565เพิ่มขึ้นมาอีก1รายการนั่นก็คือไก่แล้วก็เนื้อไก่ค่ะจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่ามีสินค้าควบคุมในปี2564 4รายการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยใยสงเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยแล้วก็4ก็คือเศษกระดาษแล้วก็กระดาษที่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยราคาไก่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีการกำกับดูแลแล้วก็ติดตามไก่รวมไปถึงเนื้อไก่ให้เขาบอกว่าไก่เนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญแล้วใครก็รับประทานนะคะก็เลยจะต้องมีการควบคุมเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีเนื้อไก่สำหรับรับประทานได้อย่างเพียงพอแล้วก็อยู่ในราคาที่เหมาะสมนั่นเองค่ะใช่ค่ะทั้งนี้นะคะคณะกรรมการกลางค่ะว่าด้วยราคาสินค้าและก็บริการกำหนดให้ผู้ประกอบการผู้ค้าและก็ฟาร์มไก่ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้นะคะมาตรการที่1นะคะคุณผู้ชมค่ะผู้เลี้ยงไก่ที่มีปริมาณการเลี้ยงไก่นะคะตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไปเนี่ยและก็โรงชำแหละไก่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 4,000 ตัวต่อวันต้องแจ้งปริมาณและก็สต็อกตลอดจนต้นทุนราคาจำหน่ายทุกเดือนด้วยนะคะข้อที่2ค่ะโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดกว่า55โรงนะคะต้องแจ้งทุนราคาจำหน่ายปริมาณการผลิตและก็สต็อกของท่านด้วยนะคะข้อที่3นั่นก็คือการปรับราคาสินค้าต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อนนะคะปัจจุบันค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการประกาศรายการสินค้าและบริการตลอดจนสินค้าควบคุมนะคะไปแล้วทั้งสิ้นกว่า56รายการตอนนี้จากเดิมนะคะ51รายการค่ะก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ5รายการเป็น56รายการค่ะคุณผู้ชมก็รวมไก่และเนื้อไก่นะไก่นั่นคือไก่มีชีวิตเป็นตัวเนื้อไก่นั่นคือเนื้อไก่ที่ชำแหละออกมาแล้วนะคะเมื่อวานดิฉันไปซื้อตามห้างสรรพสินค้านะคะไก่สดยกตัวคุณผู้ชม1กิโลกรัมอยู่ที่76บาทซึ่งขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเกือบ10บาทเลยทีเดียวจากเดิมนี่ราคาไก่ก็อยู่ที่60กว่าบาทใช่ถูกต้องค่ะก็คือ70ต้นไม่เกินหลุดมา70ปลายนะคะตอนนี้70ปลายเกือบ80แล้วนะคะจังหวัดอื่นราคาเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้เป็นไก่ไข่นะคุณผู้ชมถ้าเป็นไก่ไทยไก่เนื้อก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะราคาก็จะสูงกว่านี้อีกนะคะ อยากรู้จังเลยว่าจังหวัดอื่นพื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะพิษณุโลกเนี่ยราคาเป็นแบบนี้เมื่อวานนี้ราคาหมูเหมือนจะลดลงประมาณ10บาทนะประมาณ200ไม่เกิน220บาทเพราะว่าจากที่เคยราคาพีคสุดเนี่ย250บาทนะคุณผู้ชมพิษณุโลกนะสามชั้นไม่ต้องพูดถึงคือแพงมากเมื่อวานนี้คนก็ไปหาซื้อหมูช่วงนะคะหมูช่วงก็แหมตุ๊กจีนเนาะขึ้นทุกปีนะคะยังไงก็เราก็เป็นแบบนี้กันอยู่แล้วนะคะทำใจค่ะ